คลิปวันนี้เราจะดูไมค์คราฟวิวอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งไมค์คราฟวิวแบบนี้เป็นยังไงไปดูได้เลยครับผมฝากกดไลค์ให้ผมถึงขั้นไลค์หน่อยนะครับสำหรับไมค์คราฟวิวอาทิตย์นี้ไปดูเลยสวัสดีครับอยู่ในไมค์คราฟวิวอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้แหมสัปดาห์ก่อนเป็นโรบล็อกมีมแล้วก็ไมค์คราฟสมจริงนะครับแต่สัปดาห์นี้ขอเป็นไมค์คราฟวิวโอ้โหสลับกันบ้างนะโมแจงเอาล่ะตอนนี้เรามีอัปเดตถ้ำมาแล้วจะให้อัปเดตอะไรต่อไปล่ะผู้เล่นก่อนเอ็มมาลองมาเลยจะได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีแต่หมากับแมวอยากได้เวทมนต์ด้วยขอใบอมดีๆด้วยไข่มังกรนี่มันเลยจะฟักได้มันไร้สาระมากไปทำอะไรไม่รู้และนี่ประตูสวรรค์ชาติไหนผมว่าที่อยากได้จริงๆคือเอมเมอรัลเนี่ยมันเอาไปแลกของได้ไปในสิ่งที่ผมอยากได้คือสิ่งที่แบบมันไม่มีประโยชน์แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรเช่นไข่มังกรอย่างเงี้ยอยากให้แบบไข่มังกรฟักได้แล้วแบบเราขี่มังกรได้มันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่อะเออในไมค์คราฟหมู่บ้านที่ปกติที่สุดในไมค์คราฟเบดล็อกมันหายไปไหนครึ่งสงสัยโดนเดอะแฮนด์จะโจมฝาครึ่งไปแล้วมั้งพวกผมอยู่ในอียิปต์แต่เหมือนผมอยู่ในเนเธอร์ในนรกพวกตอนนี้อียิปต์มันอยู่ในเนเธอร์เลยล่ะโอ้โหอันนั้นจะแบบว่าพายุทรายแล้วก็แบบเหมือนเนเธอร์จริงอ๋อสตีฟหิวเฮ้สตีฟฉันกำลังจะคราฟของน่ะนายต้องการอะไรไหมโอ้ไม่น่าจะหิวเลยนี่คือบานาน่าโบ๊ทในเกมไมน์คราฟแล้วนี่เป็นกล้วยนะบานาน่าโบ๊ทเป็นลมบอกเลยว่าเพื่อนนู่นไหมครับอันนี้ใช่เอาล่ะผมขี่ม้าในเกมไมค์ครับเฮ้ยเบาๆกับม้านะเพื่อนเอาล่ะไปขอขี่หน่อยมาเลยเจ้าม้าเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะขี่กันแล้วล่ะเพื่อนพวกกันต้องเทมม้าก่อนนะเอาหน้าฉันขี่ม้าได้โดยไม่ต้องเทมปักเจ็บดีแล้วที่มันไม่โดนมันเตะที่มันเตะนี่คือแบบโอ้โหซอมบี้ขี่ไก่ซอมบี้เอ้ยม้าขี่ไก่วะมีจริงไม่โม้วันนี้การขี่ของเราจะทำให้เราไปเนเธอร์วะและนี่คือ Minecraft วิดีโอ2023ที่เด็กกำลังดูอยู่เด็กก็ดูอัพมัวนะครับอันนี้อัพมัวส่วนใหญ่อัพมัวเขาแบบเขาเป็นคนทำคอนเทนต์ดีนะ2016ที่เด็กกำลังดู2016มันก็เท่นะแต่ผมว่าช่วง2013มันจะเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังเบียวราชาอะไรเงี้ยแบบคริปเปอร์อ้าวแมนอย่างเงี้ยไม่เท่กว่าแต่สมัยนี้มันก็แบบเป็นแบบทำให้แบบเหมือนเด็กๆนะครับแบบอัพมัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวเด็กครูเธอไม่สามารถได้ยินเสียงจากภาพได้หรอกนะผมโอ้ฮีโร่บายมีจริงตาขาวเสื้อฟ้าฮีโร่บายไม่มีใครปากลัวในเกมไมค์ครับอันนี้จริงปากลัวไมค์ครับมันต้องแบบค่อยๆกระโดดบันไดวินไลวินรู้ชอบทำแบบนี้คนจนสร้างประตูคนรวยสร้างประตูคนแปลกสร้างประตูอันนี้ไม่น่าใช่ละอะไรวะเนี่ยเฮ้ออะไรอะเอาความสตีฟเฮ้ยเอาความแมนสตีฟเฮ้ยคีเปอร์Ender Pearl เฮ้ยมีจริงวะเนี่ยกระดูกมังกรพิกลินเฮ้ยเค้ถ้ามันมีจริงที่โคตรเท่เลยเนี่ยวันนี้ไมค์คราฟก็ปกตินี่นาอะไรวะเนี่ยโอ้มีนะพีเดอร์โอ้ขอขุดปลาแซลมอนขุดเดี๋ยวขุดได้ทันโอเคอ๋อสุดยอดแล้วสุดแล้วโอ้ผมมีเพชรอยู่สาย2อันทิ้งหน่อยขอกินดาบนิดนึงปกติไม่ได้ Ender Man กันแล้วเล่นบาสเกตบอลEnderman เฮ้ยอันนี้เข้าไข่เหยียบแล้วเราอะผมตอนเล่นMinecraftเมื่ออายุ7ขวบเอาล่ะหลังจากที่ฉันได้ทุกอย่างแล้วทำไมไม่ลองขุดดิ่งดูล่ะขุดดิ่งทำให้เสียทุกอย่างนะครับคนที่ไม่เล่นMinecraftเธอก็น่ารักนะคนเล่นMinecraftโอ้เจนี่ไม่เอานะ Give at all 664คนที่ไม่รู้คำสั่งอะไรวะคนที่รู้คำสั่งให้กอดคนละกองทุกคนแล้วใครอยากได้กอด1กองวะเพื่อนผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไม่กี่วันเอาล่ะข้ามมังกรกันเถอะใช่กูเลยเล่นเซิร์ฟเวอร์มา1เดือนนี่สุดกูคนรู้สุดครับแล้วถ้าหนูทำงี้นี่อันนี้มันแล้วแต่คนเล่นนะเนาะวิธีการเสก Purple Imposter Boss ในเกม Minecraft โอ้ไม่มีจริงมันมีจริงกับว่าเนี่ยเสก Imposter ในเกม Minecraft บ้าไปแล้วไม่เอานะถึงเวลาถ้าเกิดมึงแหลกอย่างงี้ TNT เขาต้องเกิดที่หมู่บ้านหน่อยนะโอ้มีใครพังม็อบสปอนเนอร์ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ะห้องมันเหมือนแบบอันนี้ Mossy Stone หินตะไคร่น้ำไงหินตะไคร่น้ำแล้วก็มีคนพังม็อบสปอนเนอร์ว่ะจริงผมมองไปที่เขาโอ้ไม่เป็นเดอะแมนในชีวิตจริงเฮ้ยหน้าดุ่มไม่ครับอยู่นะเอ้ยเจ้าเพชรฉันขอดูหน่อยขอตัวจริงของแกคือใครคุณเพชรปุ๊บตกเราบาตายเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันต้องชุดบ้านแล้วล่ะชุดปุ้งปังของกระจายเต็มเลยคุณเจ้โอ้ชาวบ้านในเกมไมค์ครับมีจริงวู้เฮ้ยมีบ้านกี่จริงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะอยากเห็นอะเฮ้ยคือผมอยากเจอจริงๆนะอะไรวะเนี่ยเอาเพชรไปไอ้หนุ่มทำไมไกลล่างอะอะไรวะเฮ
เฮ้ยกลายเป็นกล่องได้ด้วยกล่องกินเพชรแล้วหนีอะไรวะเนี่ยไอ้พวกแกอย่าหนีดิเอาล่ะผมได้หมูมา6อันอันนี้ผมว่าถ้าเกิดปรับช้างแบบอย่างนี้ต้องเจอผีแน่นอนครับต้องตัวอะไรสักตัวนึงที่เป็นเหมือนวิญญาณผีฮีโร่ไปอเล็กอะไรอ่ะสกิปปี้ดิทอยเลตอันนี้ผมอยากรู้น้องๆคนไหนที่ดูมีมาบ่อยบอกพี่ได้ไหมสกิปปี้ดิทอยเลตมันดังจากอะไรคือตัวผมรู้ว่ามันคือมาจากแกรี่มอสเว้ยไอตัวหัวมันน่ะมาจากแกรี่มอสแต่ถ้ามันถึงดังสกิปปี้ดิดัมเนี่ยมันก็เป็นมีมที่คนเขาเต้นแล้วก็สายพุงป่ะสกิปปี้ดิดิปดิปดิปสกิปปี้ดิป๊อปแต่ทำไมมันถึงดังกลายเป็นสกิปปี้ดิทอยเลต Dream Man Hunt Be Like เมื่อ Dream เล่นแมนฮันต์ได้ไหมครับโหโหเมื่อ Dream เล่นแมนฮันต์ได้เทอร์ราเลียตายฮะอะไรถูกซ่อนไว้ในไอเรย์51เอเลี่ยนเหรอไม่ใช่ดาบเบดล็อกต้องขอบโอ้พระเจ้าวิธีการสร้างเบดล็อกเบดล็อกเบดล็อกไม่เถียงก็ได้ใช้ MacBook เล่นใหม่ครับใช้มือถือเล่นใหม่ครับใช้ Windows Laptop เล่นใหม่ครับใช้คอนโซลเล่นใหม่ครับใช้เกมมิ่ง PC ราคา $2,000คือ60,000 บาทเล่นใหม่ครับใช้ตู้เย็น Samsung เล่นใหม่ครับไอ้น้องตู้เย็น Samsung ราคามันแพงนะบอกใครหลายหมื่นนั่นน่ะไม่มีใครVillager เล่นใหม่ครับประตูแม่งแปลกเปิดดีๆก็ไม่ได้ร้างเหมือนกันน้ำท่วมดิมิทรีว่าไงนี่คือเมืองของฉันดิมิทรีว่านี่คือไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่นี่คือเมืองที่โคตรอันตรายว้าวนายอยากได้แฟนฉันไหมไม่อยากได้มาฉันพาไปไหนไปดูบางอย่างโอ้โหเฮ้ยไปเลยไอ้ดิมิทรีเองหยุดถือไฟแช็กก่อนเถอะโอเคมานี่มาเร็วฉันรู้ว่าฮอสพิทอลอยู่ไหนและนี่คือฮอสพิทอลและฉันเป็นหมอสวัสดีคุณหมอผมอยากเผาเมืองจังเลยนั่นแหละคือปัญหาเอาไฟแช็กมานี่มาไม่เอาไฟแช็กมาเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วดิมิทรีมาดันจุดชิบหายแล้วเหมือนเราคุยกันบอกว่าดิมิทรีได้โปรดจะจุดไฟแช็กเลยกูเป็นหมอส่งไฟแช็กมาเถอะสุดท้ายดิมิทรีก็บอกว่ากูไม่อยากทำงานน้องแล้วผมก็ระเบิดวิธีการฆ่าวอร์เดนที่ดีที่สุดเออโอ้ยทำไมใช้เปิดเป็น57ลูกเดี๋ยวไอ้นี่ปัจเจอร์ละโอ้ยวิธีการฆ่าวอร์เดนที่ง่ายที่สุดเอาปืนยิงเดี๋ยวไม่ขาพี่เอ็ดไม่อยู่พีด้วยเหรอโอ้โหโอ้ยสสดิบูมบ้างตายเออข้าไม่ออกดีกว่าวะและนี่คือการนอนชาวบ้านในเกม Minecraft ที่ดีที่สุดเตียงดีๆมีไม่นอนและตัวนี้มันนอนอะไรนะ2เตียงนอน Minecraft คลิปเบ็ดใน YouTube ก็จะเป็นอย่างงี้นะแต่ก่อนโอ้ผมจะฮีโร่บายตอน 03:00 น. ฮีโร่บาย PNG เมื่อพ่อบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแกตายอ่ะให้น้องแกเล่นต่อนะโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหถ้าเกิดแกตายให้น้องแกเล่นต่อโอ้โหโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ว่าน้องไม่น่าได้เล่นแล้วโอ้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 มาตีถ้ากูเป็นน้องกูคงไม่เล่นอ่ะคงแบบกูดูมันก็ได้ไม่เล่นแล้วกูพอแล้วนี่คือ POV นี่คือปี2014พวกย้อนกลับไปสมัย2014สุดแสนน่าคิดถึงคนมีอยู่2ประเภทประเภทที่1เอาของไปข้างหน้าประเภทที่2เอาของไปข้างหลังผมประเภทที่3ใช้ครีเอทีฟไม่เน้นของโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนถ้าเกิดชอบอะไรใช่ก็ใช้กำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับไมค์ครับมิมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบาย